ท่านผู้ฟังคะประเด็นที่อาจารย์ฝนกําลังจะพูดอธิบายสาระกฎหมายของตอนนี้นะคะจะพูดในประเด็นที่ว่า,าถ้าผู้ตายหรือเจ้ามาดกตายไปแล้วมีคู่สมรสที่เป็นสามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามาดกเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วเจ้ามาดกนั้นก็ยังมีผู้สืบสันดานหรือลูกอยู่นะคะแล้วระหว่างคู่สมรสกับลูกเนี่ยจะแบ่งมรดกกันอย่างไร ซึ่งอธิบายได้อย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าอธิบายแบบสั้นๆก่อนนะ,นะคะระหว่างตัวคู่สมรสเองแล้วก็ผู้สืบสันดานของเจ้ามาดกหรือลูกนั้นต่างก็อยู่ในมาตราหนึ่งพันห้อยิบเก้าคือเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามาดกที่มีสิทธิ์ในการรับมดกเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าบุตรหรือผู้สืบสันดานนั้นจะอยู่ในกลุ่มทายาทโดยธรรมที่เป็นญาตินะคะจริงๆทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติมีหกลำดับนะคะแล้วก็ ในส่วนของวักสองก็คือคู่สมรสซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสระหว่างสองกลุ่มทายาทนี้นะคะคู่สมรสเนี่ยบอกไว้เลยว่าถ้ามีทรัพย์มรดกให้แบ่งในฐานะทายาทโดยธรรมยังคงมีทรัพย์มรดกเหลือที่จะแบ่งให้กับทายาทโดยธรรมแล้วมีคู่สมรสเป็นทายาทโดยธรรมด้วยยังไงคู่สมรสได้รับแน่นอนแต่จะได้รับมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าคู่สมรสจะไปแบ่งกับทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติลำดับใด หมายความว่าต่อให้มีทายาทโดยธรรมลำดับใดก็ตามคู่สมรสยังคงได้รับอยู่เพียงแต่การได้รับของคู่สมรสจะต้องไปแบ่งกับทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติแต่ในส่วนของทายาทโดยธรรมที่เป็นญาตินั้นแม้จะมี6ลำดับด้วยกันแต่ไม่ใช่ทุกลำดับที่จะได้รับจะต้องไปคำนวณตามหลักกฎหมายก่อนว่า ทายาทโดยธรรมที่มีชีวิตอยู่ที่เป็นทายาทโดยธรรมที่เป็นญาตินั้นกฎหมายไม่ใช่ให้ทุกลำดับจะได้รับกฎหมายจะให้แค่ลำดับเดียวจะได้รับซึ่งเราจะต้องตัดตามหลักกฎหมายให้เหลือลำดับเดียวก่อนว่าทายาทโดยธรรมที่เป็นญาตินั้นเหลือลำดับไหนที่จะมีสิทธิ์ได้รับแล้วค่อยเอาลำดับนั้นละค่ะมาแบ่งกับคู่สมรสทีนี้ ถ้าพูดเร็วๆก็คือว่าเราจะต้องเคลียร์ทายาทโดยทําที่เป็นญาติให้เหลือ1นึ่ลำดับตามที่กฎหมายยอมรับให้ได้รับสิทธิ์ก่อนแล้วพอเหลือ1นึ่ลำดับนั้นจึงจะมาจับคู่กับอีกหนึ่งบทบัญญัติก็คือมาตรา6 6 5 5เพื่อที่จะให้แบ่งกับคู่สมรสแต่ถ้าว่าเป็นกรณีที่ไม่มีคู่สมรส เราก็าแค่ตัดสิทธิ์ทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติถูกลำดับนั้นดูเคลียร์ตามหลักกฎหมายแล้วได้หนึ่งลำดับก็จะแบ่งให้กับทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติลำทดับนั้นแบ่งกันไปเลยแต่ถ้ามีคู่สมรสตัดได้เหลือหนึ่งลำดับ ของทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติต้องรอก่อนยังแบ่งไม่ได้แล้วค่อยไปจับคู่ในมาตรา1635เพื่อดูสัดส่วนที่กฎหมายกําหนดว่าถ้าทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติลำดับไหนจะได้รับแล้วต้องรับแบบแบ่งกับคู่สมรสจะแบ่งได้ในสัดส่วนอย่างไรเพราะฉะนั้นจะมีสองสเต็ปค่ะถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีคู่สมรสอยู่เจ้ามะดกตายไปแต่ไม่มีคู่สมรสแล้วมีทายาทโดยธรรม มีซัม์มดกที่จะแบ่งให้กับทายาทโดยธรรมก็คงจะเหลือแต่ทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติใช่ไหมคะอย่างนี้เราก็ดูตามหลักกฎหมายที่แบ่งให้กับทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติตัดเหลือหนึ่งลำดับก็แบ่งให้กับลำดับนั้นได้เลยแต่ถ้าเป็นกรณีที่ทายาทโดยธรรมมีทั้งสองกลุ่มหมายความว่าเจ้ามดกตายไปมีทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติก็มีมีทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสก็ยังมีอย่างนี้ คู่สมรสนั่งรอสวยๆก่อนอ่าพูดง่ายๆคู่สมรสได้รับแน่นอนนะคะท่านค่ะท่านผู้ฟังแต่จะได้รับเท่าไหร่รอก่อนเพราะเราจะต้องเคลียร์ตามหลักกฎหมายคือเคลียร์ทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติให้เหลือหนึ่งลำดับก่อนให้ได้รู้ก่อนว่าลำดับสูงสุดคือลำดับที่4นะอ่าก็เอาลำดับที่4ไปแบ่งกับคู่สมรสหรือลำดับที่สูงสุดที่มีสิทธิ์ได้รับคือลำดับที่1นะคือผู้สืบสันดานก็คอยหยิบลำดับที่1ไปแบ่งกับคู่สมรสหรือ เป็นลำดับที่สองนะบิดามารดาของเจ้ามาดกนะที่ได้มีสิทธิ์ได้รับในฐานะทายาทยยโดยธรรมที่เป็นญาติก็ลำดับที่สองไปแบ่งกับคู่สมรสซึ่งเดี๋ยวก็จะมีหลักเกณฑ์ว่าจะแบ่งกันอย่างไรนะคะท่านผูฟังคะซึ่งจะขออธิบายนะคะว่าถ้าเป็นกรณีคู่สมรสจะต้องแบ่งกับลูกหรือแบ่งกับบุตรผู้สืบสันดานั้นแบ่งอย่างไรก็มาดูมาตรา1 6 0 0 35แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็จะบัญญัติมาตรนี้บัญญัติเกี่ยวกับอะไรมาตรนี้จะบัญญัติว่าถ้าเราได้ทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติมาหนึ่งลำดับแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องมาแบ่งกับคู่สมรสคู่สมรสจะได้สัดส่วนเท่าไหร่ถ้าแบ่งกับทายาทแต่ละลำดับงั้นมาดูประเด็นแรกก่อนที่เป็นประเด็นของการอธิบายในครั้งนี้ก็คือว่าคู่สมรสแบ่งกับผู้สืบสันดานหรือบุตร ถ้าเป็นกรณีนี้ก็จะต้องว่าไปตามมาตรา1นึ่งพรคหวหนึ่งอนุมัตาตราหนึ่งค่ะในกรณีนี้กฎหมายก็จะกําหนดว่าถ้าทายาทโดยธรรมตามมาตรา1นึ่ที่มีสิทธิจะได้รับก็คือผู้สืบสันดานหรือลูกนะคะแล้วก็ต้องแบ่งกับคู่สมรสกฎหมายบัญญัติอย่างนี้ค่ะคู่สมรสนั้นจะมีสิทธิ์ได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร คำในทางกฎหมายก็บอกว่าคู่สมรสมีสิทธิ์ได้รับเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตรนั่นหมายความว่าเปรียบเสมือนคู่สมรสเป็นบุตรอีกหนึ่งคนเช่นพอเราตัดได้ทายาทโดยทำลำดับสูงสุดคือลำดับที่1คือบุตรแล้วนะคะแต่มีบุตรด้วยกัน3คนแล้วก็มีคู่สมรสอีกหนึ่งคนแสดงว่าที่ กฎหมายบอกเมื่อสักครู่ว่าให้คู่สมรสได้รับเหมือนเป็นบุตรมีบุตรแท้จริงอยู่สามคู่สมรสเพิ่มไปอีกหนึ่งสิทธิ์ให้เสมือนว่าเป็นบุตรเสมือนว่ามีบุตรอยู่ด้วยกันสี่คนนั่นเองและแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนั่นเอง,ง,งค่ะท่านผู้ฟังคะบุตรจริงๆ3สามแต่ว่าคู่สมรสนี่ได้รับสิทธิ์เหมือนเป็นบุตรก็เพิ่มไปอีกหนึ่งคนรวมเป็นสี่ส่วนที่จะต้องแบ่งเมื่อแบ่งสี่ส่วนนั้นก็ถ้ามีทรัพย์มรดกอยู่สี่ล้านก็ลูกสามคนกับภรรยาหนึ่งคนก็จะได้คนละหนึ่งล้าน ะะหรือมีอยู่10ล้านลูก3คนกับภรรยา1คนต้องแบ่งออกเป็น4ส่วนใน10ล้านนี้ลูก3คนก็ได้คนละ2ล้าน5แสนภรรยาก็ได้คนละ2ล้าน5แสนนี่คือวิธีการแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างคู่สมรสกับบุตรในฐานะทายาทโดยธรรมนะคะท่านุู้ฟังค่ะ